สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนี่ยจะพามาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะเป็นเมนูที่อาจจะดูยุ่งยากนะคะแต่จริงๆแล้วอาจจะดูยากตรงที่เครื่องใจเยอะๆหน่อยแต่วิธีการทำไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำมันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดค่ะก็จะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวแผ่นใหญ่นะคะที่ยังไม่ได้ผัดเต้าหู้หั่นเป็นเส้นค่ะหัวงอกที่ลวกแล้วนะคะแล้วก็เป็นหมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะกระเทียมกรีบใหญ่ทุบค่ะผักชีรากผักชีทุบแล้วค่ะใช้โป๊หวานกุ้งแห้งทอดค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวน้ำปลาค่ะซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายและพริกไทยค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกของเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็จะใส่รากผักชีที่ทุบเอาไว้ละค่ะกระเทียมทุบนะคะตามด้วยหมู3ชั้นค่ะแล้วก็จะเริ่มปรุงรสด้วยน้ำมันหอยค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะซีอิ๊วดำค่ะซอสปรุงรสค่ะก็น้ำตาลทรายค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยเต้าหู้นะคะที่เราหั่นเป็นเส้นใส่ลงไปเลยเนี่ยนะคะแล้วก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะให้ตัวน้ำเนี่ยซึมเข้าไปในหมูแล้วก็เต้าหู้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะมาถึงขั้นตอนการห่อก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะก็เอาตัวแผ่นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเอาไปนึ่งสักหน่อยนะคะให้มันนิ่มวางลงไปอย่างนี้ค่ะแล้วก็ห่อด้วยถั่วงอกใครอยากจะใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยก็ม้วนให้เป็นกลมๆค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็เอาวางบนจานค่ะเวลาเสิร์ฟก็เดี๋ยวห่ออีกสักเป็น1อันนะคะให้ดูสวยงามนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะโรยน้ำที่เราต้มมาไว้กับปูนโรยลงไปเลยพักน้ำเยอะๆหน่อยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็แต่งหน้าด้วยกุ้งแห้งทอดนะคะใช้โป๊หวานค่ะสำหรับอันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะ
ชีค่ะเพิ่มสีสันให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดเรานิดนึงแล้วก็โรยพริกไทยนิดหน่อยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากลองทำตามนะคะสามารถไปติดตามชมสูตรและวิธีการทำได้ทาง FoodTravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ